สวัสดีครับผมสุจินตาสาวกนะครับในวันนี้เนี่ยผมจะมาสอนการอัปโหลดไฟล์วิดีโอขึ้น YouTube นะครับเดี๋ยวมีขั้นตอนยังไงเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูไปพร้อมๆกันอันดับแรกเลยเนี่ยเดี๋ยวขอให้เราเปิดเว็บเบราว์เซอร์ขึ้นมานะครับจากนั้นให้เราไปยังหน้าของ YouTube โอเคตอนนี้ผมอยู่ที่หน้าแรกของ YouTube เนี่ยครับในหน้าแรกของ YouTube เนี่ยเมื่อเราเข้ามาถึงแล้วให้เราทำการเข้าสู่ระบบนะครับของผมเนี่ยได้ทำการเข้าสู่ระบบเรียบร้อยแล้วนะครับจะสังเกตได้ว่ามุมขวามือด้านบนเนี่ยจะมีชื่อผมอยู่ว่าสุจินตาสาวกนะครับแล้วก็จะมีรูปโปรไฟล์ของผมสำหรับใครเนี่ยที่ยังไม่รู้ว่าจะทำการเข้าสู่ระบบยังไงหรือว่ายังไม่มีอีเมลที่เป็น @gmail เนี่ยก็สามารถกลับไปดูวิดีโอย้อนหลังได้นะครับผมได้ทำไว้ให้แล้วเพราะฉะนั้นในวิดีโอคลิปนี้เนี่ยผมจะไม่ขอพูดถึงเรื่องนั้นก็แล้วกันนะครับถัดมานะครับทางด้านซ้ายมือเนี่ยจะมีปุ่มหนึ่งนะครับชื่อว่าปุ่มอัปโหลดก็ให้คลิกเข้าไปได้เลยโอเคเมื่อเราคลิกเข้ามาเนี่ย YouTube จะพาเรามายังหน้าอัปโหลดไฟล์วิดีโอนะครับในหน้าอัปโหลดไฟล์วิดีโอเนี่ยจะมีปุ่มอยู่3เมนูให้เราเลือกใน3เมนูนี้เนี่ยเรายังไม่ต้องไปยุ่งกับมันนะครับเพราะว่าในคลิปวิดีโอนี้เนี่ยผมยังไม่ขออธิบาย3เมนูนี้แล้วกันเราจะมาดูการอัปโหลดนะครับจะมีปุ่มใหญ่ๆปุ่มหนึ่งชื่อว่าเลือกไฟล์ที่จะอัปโหลดนะครับสีแดงๆนะครับปุ่มนี้ครับให้เราคลิกเข้าไปโอเคเมื่อเราคลิกเข้ามาเนี่ย YouTube จะทำการเปิดหน้าต่างขึ้นมาใหม่อีกหน้าต่างนึงเพื่อให้เราไปหาไฟล์วิดีโอของเราว่าอยู่ที่ไหนนะครับโอเคตอนนี้ผมเก็บไฟล์วิดีโอผมไว้ที่หน้าเดสก์ท็อปผมเข้าไปที่เดสก์ท็อปนะครับแล้วผมก็หาว่าวิดีโอผมอยู่ที่ไหนโอเคนี่ผมเจอวิดีโอผมแล้วนะครับเมื่อเจอวิดีโอแล้วเนี่ยเราคลิกเลือกนะครับแล้วก็คลิกโอเพ่นนะครับโอเคเมื่อเราคลิกโอเพ่นแล้วเนี่ย YouTube จะทำการอัปโหลดไฟล์วิดีโอของเราขึ้นมาให้เรารอสักครู่หนึ่งนะครับจะเร็วจะช้าเนี่ยอยู่ที่ขนาดของไฟล์วิดีโอของเราด้วยนะครับระหว่างที่รอเนี่ยเดี๋ยวเรามารู้จักกับแบบฟอร์มด้านล่างกันนะครับในหน้านี้เนี่ยแบบฟอร์มที่เราเห็นอยู่ 3-4 ช้อยเนี่ยคือจะเป็นแบบฟอร์มขั้นพื้นฐานนะครับที่ YouTube จะให้เรากรอกข้อมูลลงไป1เลยเนี่ยคือชื่อนะครับชื่อวิดีโอว่าเราต้องการตั้งวิดีโอนี้ว่าชื่ออะไร2คําอธิบายนะครับให้เราอธิบายวิดีโอของเรานะครับว่าเป็นวิดีโอเกี่ยวกับอะไรทำอะไร3แท็บเนี่ยตรงนี้เนี่ยจะช่วยให้ผู้ที่เข้ามาชมวิดีโอเนี่ยค้นหาวิดีโอของเราได้ง่ายขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นในการตั้งชื่อแท็บเนี่ยควรที่จะตั้งชื่อให้มันสอดคล้องกับวิดีโอของเรานะครับโอเคตอนนี้เดี๋ยวสมมุติว่าผมเนี่ยได้ทำการอัปโหลดไฟล์วิดีโอเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะมาตั้งชื่อเห็นไหมครับผมตั้งชื่อว่าวิธีอัปโหลดไฟล์วิดีโอลง YouTube นะครับในช่องอธิบายเนี่ยผมอธิบายว่าการอัปโหลดไฟล์ YouTube ลงขออภัยครับการอัปโหลดไฟล์วิดีโอลง YouTube และการตั้งค่าวิดีโอนะครับแท็บเนี่ยผมก็สร้างไว้4แท็บก็จะเป็นคอมพิวเตอร์ YouTube ไฟล์ YouTube แล้วก็อัปโหลดนะครับด้านล่างเนี่ยเมื่ออัปโหลดเสร็จแล้วเนี่ยจะมีภาพขึ้นมาให้เราเลือกเป็นภาพตัวอย่างของวิดีโอเรานะครับเราสามารถเลือกได้ส่วนขวามือเนี่ยจะมีเมนูแชร์นะครับให้เราแชร์ไฟล์วิดีโอของเราไปยังโซเชียลมีเดียต่างๆนะครับอย่างเช่น Google Plus Facebook หรือ Twitter นะครับของผมเนี่ยจะแชร์ไปที่ Google Plus อย่างเดียวส่วน Facebook เนี่ยผมยังไม่ขอแชร์ไปแล้วกันนะครับเมนูต่อไปนะครับก็คือการตั้งค่าขั้นสูงนะครับการตั้งค่าขั้นสูงเนี่ยคนส่วนใหญ่จะมองข้ามนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าทำไมเราต้องตั้งค่าขั้นสูงด้วยในการตั้งค่าขั้นสูงเนี่ยจะมีหัวข้อที่1ก็คือความคิดเห็นเราจะสามารถกำหนดได้ว่าเราต้องการให้คนที่เข้ามาดูเนี่ยแสดงความคิดเห็นได้หรือเปล่านะครับอันไหนที่เราต้องการเราก็ติ๊กเครื่องหมายถูกลงไปอย่างนี้นะครับผมขออนุญาตติ๊กทั้ง2ช่องเลยแล้วกันนะครับสำคัญมากครับใบอนุญาตและการเป็นเจ้าของสิทธิ์ตัวนี้เนี่ยผมตั้งเป็น Creative Commons นะครับ Creative Commons คืออะไร
Creative Commons เนี่ยคือการที่ผมอนุญาตให้ผู้ที่เข้ามาชมเนี่ยสามารถนำวิดีโอของผมเนี่ยไปเผยแพร่ได้แต่จะต้องแสดงที่มาของวิดีโอด้วยนะครับ2ก็คือสัญญาอนุญาตของ YouTube แบบมาตรฐานเนี่ยถ้าเลือกเป็นแบบนี้เนี่ยผู้ที่เข้ามาชมข้อมูลของเราจะไม่สามารถนำไปเผยแพร่ได้ก็คือเราไม่อนุญาตให้คุณนำวิดีโอของเราไปเผยแพร่นะครับผมเลือกเป็น Creative Commons แล้วกันต่อมาเนี่ยตัวเลือกการเผยแพร่นะครับตัวเลือกการเผยแพร่เนี่ยเราจะมีให้ติ๊ก2ช่องก็คืออนุญาตการฝังหรือว่าแจ้งสมาชิกก็หมายความว่าเราอนุญาตให้นำวิดีโอของเราเนี่ยไปฝังในหน้าเว็บเพจของคุณได้นะครับหรือเราเมื่อเราอัปโหลดไฟล์วิดีโอขึ้นมาเนี่ย YouTube จะทำการอัปเดตไฟล์วิดีโอของเราไปยังหน้าเว็บไซต์เว็บ YouTube ในอีเมลของเพื่อนๆเรานะครับว่าเราได้มีการอัปเดตไฟล์วิดีโอขึ้นมาแล้วนะโอเคหัวข้อต่อไปคือข้อจำกัดอายุถามว่าวิดีโอของเราเนี่ยเป็นวิดีโอที่ไม่เหมาะสมสำหรับเด็กและเยาวชนเนี่ยเราสามารถจำกัดอายุของผู้เข้าชมได้นะครับโดยการติ๊กเครื่องหมายถูกนะครับหมวดหมู่เนี่ยเราเลือกได้ครับว่าวิดีโอของเราเนี่ยเป็นหมวดหมู่อะไรผมเลือกเป็นการศึกษาแล้วกันนะครับตำแหน่งของวิดีโอเนี่ยแล้วก็สามารถใส่ลงไปได้นะครับผมใส่ที่ทำงานของผมก็คือมหาวิทยาลัยศรีปทุมนะครับวันที่บันทึกผมก็เลือกเป็นวันนี้นะครับสถิติของวิดีโอนะครับก็ติ๊กถูกเข้าไปหลักๆแล้วก็มีการตั้งข้อมูลประมาณนี้นะครับเสร็จแล้วเนี่ยเราก็มาติ๊กเผยแพร่นะครับก็คือเราต้องการเผยแพร่วิดีโอโดยทันทีเสร็จสิ้นตอนนี้เราก็ทำการอัปโหลดไฟล์วิดีโอขึ้น YouTube เรียบร้อยแล้วนะครับ YouTube จะมีลิงก์ให้เรานำไปเผยแพร่หรือว่าเราจะเข้าไปดูเราสามารถคลิกที่ลิงก์นะครับเข้ามาดูวิดีโอของเราได้นะครับโอเคเดี๋ยวรอสักครู่นะครับเน็ตค่อนข้างที่จะช้านิดหนึ่งโอเคนะครับสังเกตนะครับตรงนี้ก็คือชื่อของวิดีโอนะครับที่เราใส่เข้าไปก็คือวิธีอัปโหลดไฟล์วิดีโอลง YouTube นะครับด้านล่างลงมานะครับเกี่ยวกับตรงนี้นะครับก็จะเป็นการอัปโหลดไฟล์วิดีโอลง YouTube และการตั้งค่าวิดีโออันนี้ก็คือคำอธิบายวิดีโอของผมถ้าเราคลิกที่แสดงเพิ่มเติมเนี่ยด้านล่างนี้นะครับก็จะมีบอกหมวดหมู่ว่าเป็นหมวดหมู่การศึกษานะแล้วก็เราเป็นสัญญาอนุญาตแบบไหนของผมก็จะเป็นสัญญาอนุญาตของ Creative Commons นะครับที่ต้องการให้มีการระบุแหล่งที่มาก็สามารถนำไปเผยแพร่ได้นะครับแบ่งปันนะครับเห็นไหมครับเราสามารถให้คุณนำสคริปต์เนี่ยไปฝังในเว็บเพจของคุณได้นะครับโอเคสำหรับคลิปวิดีโอนี้เนี่ยผมก็ขอสิ้นสุดการนำเสนอเพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าสวัสดีครับ